สวัสดีครับคุณผู้ชมแปรตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับได้ไปดูไปแล้วนะครับกับน้องข้าวทิพย์ธิดาดินนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ข้างๆคุณน้องแล้วนะครับนะสาวยุคใหม่นะหมอลำซิ่งครับน้องข้าวทิพย์ธิดาดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพราะมากข้าวทิพย์ธิดาดินนะข้าวทิพย์นี่คือชื่อเล่นใช่ไหมครับค่ะเป็นชื่อเล่นค่ะธิดาดินก็เป็นชื่อของโรงเรียนOh. ค่ะจริงๆแล้วแต่ก่อนที่อยู่อำนาจเจริญนะคะอยู่ที่บ้านเกิดชื่อเรียนชื่อว่าน้องทิพย์น้องทิพย์ชื่อเขาโรงเรียนว่าทิพวรรณหินอ่อน เราสัมภาษณ์ด้วยสำเนียงอีสานแท้ๆนะ อย่างยุคใหม่โอ้โหมาแรงมากพี่ขอบอกตั้งแต่เข้าวงการมาก็คือปี52 ปีนี้ปี55ใช้เวลาประมาณ3ปีหน่อยๆ มาถึงณจุดนี้ออกอัลบั้มที่2หมัดมาวางแผงแล้วที่สำคัญอยู่ในอัลบั้มฮอยอีสานทั้ง2อัลบั้มแทรกสามารถแทรกซึมเข้าไปกับระดับรุ่นพี่ที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะสุดยอดของเพลงลูกทุ่งโอ้โหอันนี้เราค่อยคุยกันทีหลังค่ะรวมถึงยังมีอีกหลายอัลบั้มเป็นของตัวเองที่ก่อนที่จะไปเป็น2อัลบั้มเดียวเอาล่ะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นนี่จริงๆแล้วเราอยากเป็นนักร้องเลยหรือเปล่าครับคือคุณพ่อของข้าวทิพย์นะคะที่อยู่บ้านเนินกุงจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพระเอกหมอลำใช่ค่ะก็สามารถจะลำได้คือเหมือนกับว่าจำความได้คือได้ฟังคุณพ่อรำได้ฟังคุณพ่อร้องเพลงแล้วก็เหมือนกับว่าได้มีโอกาสเห็นคุณพ่อร้องเพลงบนเวทีเหมือนกับคุณพ่อมีความสุขหนูก็เลยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับปลูกฝังตัวเองว่าอยากเป็นเหมือนคุณพ่อจังเลยแล้วเหมือนกับว่าจำความได้คือชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็เริ่มฝึกมาตลอดฝึกนี่ใครเป็นคนฝึกให้ครับคือฝึกตามเพลงได้ยินเพลงจากทีวีนะคะซื้อซีดีมาก็ฟังแล้วก็เต้นแล้วก็ฝึกร้องแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดตามที่ต่างๆด้วยโอ้โหนี่ถามหน่อยพี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคนจะฝึกเนี่ยคงจะแบบนั่งเปิดทีวีแล้วร้องเองไม่ได้หรอกคุณพ่อช่วยไหมครับคุณพ่อก็จริงๆแล้วคุณพ่ออยู่บ้านนี่เป็นคนที่อายมากจริงเหรอคุณพ่อนะใช่ค่ะแต่อยากให้คุณพ่อขึ้นเวทีใช่ไหมสนุกเป็นคนสนุกนะคะเด็กๆเวลาขึ้นไปเนี่ยคุณพ่อขึ้นไปเป็นพระเอกหมอลำเนาะเวลาขึ้นไปลำเนี่ยเราเคยได้ขึ้นพร้อมกับคุณพ่อบ้างไหมครับได้มีโอกาสขึ้นตอนเข้าทิพย์อยู่มัธยมนะคะตอนนั้นได้ไปฟ้อนตอนนั้นลำไม่เป็นมออะไรฮะมอตอนนั้นอยู่มอต้นมอสามมอสามได้แต่งตัวเป็นมูนางเอกมอลำก็ขึ้นเป็นลำแล้วค่ะตกตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็จะมีโอกาสร่วมงานกับคุณพ่อด้วยจะเขินๆกันบ้างเป็นไงล่ะมีโอกาสร่วมงานกันแสดงว่าที่บ้านสนับสนุนค่ะคุณแม่คือให้กำลังใจดีมากส่งเสริมทั้งเรียนแล้วก็ร้องเพลงคือพี่สาวของข้าวทิพย์จะมี2คนใช่ไหมคะครับผมคือก็ตอนนั้นก็จะช่วยกันคือรักการร้องเพลงทั้งหมดเลยครับไปประกวดด้วยกันไปประกวดตามที่ต่างๆช่วยกันหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวก็คือที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว2คนข้าวทิพย์1คนก็ลูกสาว3คนใช่ค่ะว่าอย่างนั้นร้องรำมาจนถึงได้เริ่มประกวดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราประกวดตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอยู่ป.2ค่ะป.2ประกวดแล้วใช่ค่ะจำเพลงได้ไหมร้องเพลงของชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ประกวดของโรงเรียนแต่ก็อันนั้นก็ไม่ใช่แนวลูกทุ่งอะไรนี่เนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือทางคุณครูนิสาสอนโกษาครับคือท่านก็หาเด็กที่แบบจะไปประกวดคือได้รับข่าวมาจากอำเภอนะคะว่าให้เด็กในโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงก็เลยได้คัดเลือกมา3คนคุณครูนิสานี่คือคุณครูที่อยู่ชั้นประถมยังจำชื่อได้ใช่ค่ะเก่งมากเลยน่ารักมากใจดีบางคนก็จะจำชื่อคุณครูสมัยประถมตัวเองไม่ได้มาโตขึ้นมาจำได้ทั้งชื่อและนามสกุลเราก็ถูกคัดเลือกไปครับไปร้องประกวดค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นประกวดตามที่ต่างๆตลอดคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติพี่สาวจะไปให้กำลังใจเสมอค่ะได้ที่1เยอะไหมครับต้องถามอย่างนี้ไม่เยอะเลยก็มีที่1อยู่ประมาณ1ครั้ง2ครั้งจากนั้นก็ได้ที่3บ้างแล้วก็แบบตกรอบบ้างร้องไห้กลับมาก็มีจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะคุณพ่อพูดสาเหตุหน่อยคุณพ่อพูดเสมอว่าสื่อต่างๆไปสัมภาษณ์กับว่า
เออแต่บางเวทีทำไมร้องไห้กลับมาเป็นอะไรไม่รู้อ๋อ คืออาจจะคิดว่าแมตช์เนี้ยได้แน่ๆ อย่างน้อยก็ถ้วยน้ำพริกไม่ได้ซะงั้น ก็คือก็มีร้องไห้กลับมาเป็นธรรมดาเพราะความพยายามสูงค่ะแล้วก็คือก็ไม่ท้ออ่ะค่ะก็มันหาประสบการณ์ตลอดทำยังไงบ้างครับคือเวลาเราทุกครั้งที่เราแพ้กลับมาหรือไม่สำเร็จกลับมาจากการประกวดเราคิดว่าคือ1เรามีโอกาสไปแสดงความสามารถให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังกันได้ชมกันมันเป็นความรักของข้าวทิพย์อยู่แล้วคือต้องการอยากร้องเพลงชอบในการร้องเพลงก็คือจะคิดในทางบวกมากกว่าคืออยากฝึกฝนตัวเองเพราะว่าการไปประกวดถ้าไม่ได้ที่หนึ่งหรือว่าไม่เข้ารอบหรืออะไรคือเราต้องมาปรับปรุงตัวเองค่ะทุกครั้งก็ปรับตลอดใช่ค่ะกลับมาร้องใหม่ฟังเสียงตัวเองใหม่ใช่ค่ะจนมาถึงการประกวดที่ค่อนข้างจะเป็นครั้งสำคัญนะที่ทำให้ได้มีเรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกนั่นก็คือก็กล่าวถึงคือพอทางโรงเรียนนะคะพอดีทราบข่าวว่าคุณครูสลานะคะคือตอนนี้จะมีโครงการน้องใหม่ไต่ดาวนะคะก็ทราบจากเพื่อนของคุณครูสลาอีกทีนึงว่าให้หานักร้องที่เหมือนกับว่าเป็นนักร้องหมอลำนะคะที่ร้องหมอลำได้นะคะก็ทางโรงเรียนก็เลยได้มีโอกาสส่งเสียงแล้วก็ส่งรูปไปให้ทางกรามิโกทางคุณครูสลาได้ดูมันก็เป็นซีดีแล้วเนาะไปเสียงเป็นซีดีสมัยพี่ก็เป็นเทปอ่ะใช่ค่ะพอไปให้ท่านฟังแล้วเป็นยังไงบ้างได้ขึ้นประกวดไหมยังไงตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปเทสเสียงที่บ้านทางอุบลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นน้องใหม่ไต่ดาวเพราะว่าเสียงเราก็เข้าไปกระทบหูคุณครูสลาคัดเลือกไม่พอดีเอ้ยพี่ลืมถามไปทางบ้านเรานี่แบบฐานะทางบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะหลายๆคนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งมาเนี่ยลำบากจนกดเสียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้ก็ไม่รู้จะลำบากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านนะคะก็มีอาชีพหลักก็คือเป็นชาวนาครับผมนะคะแล้วก็มีอาชีพที่งานอดิเรกหรือว่าอาชีพเสริมก็คือเป็นหมอลำคุณพ่อก็ไปห้องเพลงลูกสาวก็ไปประกวดห้องเพลงหาเงินมาซอยกันโอ้ก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักของเราแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์เป็นการร้องเพลงร้องเพลงฟรีแลนซ์ร้องเพลงพูดอะไรก็ไม่รู้เอาละก็คือฐานะจะจัดอยู่ในเขาเรียกว่าพออยู่ได้ปานกลางค่ะพออยู่ได้ค่ะที่จะเลี้ยงพี่น้องอีก2คนเพลินๆเอาละย้อนกลับมาที่ได้ประกวดละพอได้คัดเลือกเข้ามาเราเป็นไงบ้างดีใจไหมฮะตอนนั้นคือได้ทราบข่าวคือทางผอ.บุญช่วยแสนจันทร์นะคะซึ่งเป็นผอ.โรงเรียนมัธยมครับคือโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณครูสลาให้โอกาสเราไปเทศเสียงนะให้โอกาสเราได้มาอยู่ในอัลบั้มน้องใหม่แต่ดาวอีกคนนึงตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นหนูอยู่บ้านซึ่งเป็นฤดูทำนาพอดีคุณแม่ก็อยู่ทุ่งนาครับแล้วทีเนี้ยจับจักรยานได้รีบปั่นไปบอกแม่เพราะตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์ลุยดงโคลนดงน้ำลงไปเหยียบข้าวหักกันบอกว่าขี้โคลนขี้ตมแล้วก็วิ่งไปกลางไอ้คันเทนานะคะบอกว่าแม่ไอ้เขาที่ได้รับเลือกแล้วได้เป็นนักร้องในอีกแบบหนึ่งคนในอัลบั้มน้องใบเตยดาวแล้วดีใจมากดีใจมากๆ